มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสุนัขกระโดดขึ้นหลักกิโลเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะก็จะถึงวันประกาศรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1มีนาคม63เชื่อว่าหลายๆคนคงใฝ่ฝันอยากจะเป็นเจ้าของรางวัลที่1นะคะและสำหรับใครที่ยังไม่มีเลขในใจวันนี้เราก็ไปเสาะแสวงหามาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยค่ะเรียกได้ว่ามีการส่งต่อกันเป็นจำนวนมากนะคะกับรูปเจ้าของสุนัขที่ก่อเสาหลักกิโลทำเอาหลายๆคนนะคะนำเลขนั้นไปซื้อลอตเตอรี่กันค่ะเพื่อจะถูกกับเขาบ้างทางนี้ไม่ต้องซีเรียสนะคะเป็นการแบ่งปันแนวทางเท่านั้นเพราะว่าการประกาศผลรางวัลประจำวันที่16กุมภาพันธ์63นี้มีคนเอามาโพสต์แล้วก็มีคนถูกหลายคนค่ะวันนี้ทีมงานก็เลยอยากนำมาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยค่ะครั้งที่แล้วออกเต็มๆนะคะเข้าเต็มๆ403กับ94ล่าสุดนะคะหนุ่มดุ๋ยพระรันของเราก็ไม่พลาดนำมาฝากเพื่อนๆค่ะสำหรับเจ้าสุนัขตัวนี้ขำๆกันนะครับไม่ว่ากันนะอยากให้เพราะไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกอะไรแค่อยากนำมาแบ่งปันโดยเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์นะคะหนุ่มดุยได้โพสต์ข้อความระบุนะคะว่าเจอตัวมันแล้วแค่ขำๆนะครับอย่าซีเรียสกันมากและนี่คือโพสต์ดังกล่าวค่ะเลข296กับ96นะคะทางนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ